สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาดูวิธีทำแป้งคองแคงพร้อมบอกวิธีต้มแป้งยังไงให้นุ่มหนึบหนับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นแป้งสีขาวกันก่อนค่ะก็จะมีแป้งมันแล้วก็น้ำเปล่าในขั้นตอนต่อไปก็ให้ตั้งหม้อจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ให้เปิดไฟจากนั้นก็รอจนกว่าน้ำจะเดือดค่ะในช่วงที่รอให้น้ำเดือดเราก็จะนำแป้งมาทำให้เป็นหลุมตรงกลางค่ะพอต้มมาได้สักพักน้ำก็เดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็จะนำมาผสมกับแป้งมันกันเลยค่ะการที่เราจะผสมแป้งมันเราจะต้องใช้เป็นน้ำที่ร้อนจัดเท่านั้นค่ะถึงจะทำให้ตัวแป้งจับตัวกันเป็นก้อนจากนั้นเราก็จะเกี่ยแป้งนะคะประกบน้ำร้อนไว้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะพักแป้งไว้ก่อนค่ะตอนนี้แป้งยังมีความร้อนอยู่เรายังนวดไม่ได้พอแป้งเริ่มอุ่นเริ่มที่จะนวดได้เราก็จะนำแป้งไปนวดบนแผ่นซิลิโคนกันเลยค่ะถ้าไม่มีแผ่นซิลิโคนแบบนี้ก็สามารถนวดใส่ภาชนะอย่างอื่นได้เหมือนกันค่ะจากนั้นก็ให้นวดไปจนกว่าแป้งจะเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะพอนวดจนแป้งเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วลักษณะแป้งที่ใช้ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะมีความยืดหยุ่นง่ายไม่ขาดง่ายนะคะพอนวดแป้งเข้ากันได้ที่แล้วจากนั้นเราก็จะพักแป้งไว้ก่อนโดยนำผ้าขาวบางชุบน้ำบิดให้หมาดมาคลุมไว้ค่ะเพื่อกันไม่ให้ตัวแป้งแห้งขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มทำในส่วนที่เป็นแป้งสีดอกอัญชันกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้เราก็จะใช้แป้งมัน3ถ้วยค่ะถ้วยละ100กรัมเราจะทำ3สีนะคะในขั้นตอนต่อไปก็ให้ตั้งหม้อจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ดอกอัญชันที่ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วลงไปต้มค่ะเสร็จแล้วก็ให้เปิดไฟใช้เป็นไฟแรงได้เลยค่ะจากนั้นก็รอจนกว่าน้ำจะเดือดขึ้นมาจากนั้นเราก็จะมาเตรียมในส่วนแป้งมันรอเลยค่ะเราก็จะใช้แป้งมัน3ถ้วยแต่ละถ้วยก็จะมีน้ำหนัก100กรัมเท่ากันค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะทำแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางจะได้สะดวกง่ายต่อการผสมพอต้มมาจนน้ำดอกอัญชันเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็จะนำไปผสมกับแป้งมันกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้ถ้าเราใช้เป็นไฟแรงจะทำให้สีดอกอัญชันออกมาสีเข้มค่ะขั้นตอนต่อไปก็ให้ตักน้ำดอกอัญชันเทผ่านกระชอนตาทีแบบนี้ค่ะเพื่อเป็นการกองเศษฝุ่นของดอกอัญชันส่วนในขั้นตอนแรกอย่าเพิ่งใส่น้ำดอกอัญชันลงไปเยอะค่ะเพราะจะควบคุมความข้นเหลวของแป้งไม่ได้พอใส่น้ำอัญชันลงไปเสร็จแล้วจากนั้นก็ให้เกี่ยแป้งประกบไว้แบบนี้ค่ะในขั้นตอนนี้น้ำก็ยังร้อนอยู่นะคะเรายังใช้มือนวดไม่ได้เราก็จะพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำเปล่าที่ร้อนจัดลงไปผสมแป้งด้วยค่ะพอแป้งเริ่มอุ่นเราก็จะนำลงไปนวดบนแผ่นซิลิโคนกันเลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าแป้งมีลักษณะที่เหลวเกินไปก็สามารถเติมแป้งได้ถ้าแป้งมีลักษณะที่แห้งเกินไปก็สามารถเติมน้ำได้เช่นกันค่ะแต่ต้องทยอยใส่นะคะเพราะถ้าเราใส่ลงไปทีเดียวจะทำให้ควบคุมความข้นเหลวของแป้งไม่ได้ค่ะจากนั้นก็ให้นวดไปจนกว่าเนื้อแป้งจะเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะพอนวดมาจนแป้งเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วลักษณะแป้งที่ใช้ได้ก็จะมีความยืดหยุ่นประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งในส่วนนี้ไว้ก่อนเราก็จะไปเริ่มทำแป้งสีใหม่ต่อกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะให้เทน้ำดอกอัญชันผ่านกระชอนตาถี่แบบนี้เพื่อกันตัวเศษดอกอัญชันค่ะส่วนสีต่อไปเราก็จะทำเป็นสีฟ้าเข้มนะคะส่วนในขั้นตอนนี้ก็ย้ำนะให้เราใช้เป็นน้ำที่ร้อนจัดเท่านั้นค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราเกี่ยแป้งประกบน้ำร้อนไว้แบบนี้ค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ยังใช้มือนวดไม่ได้นะคะเพราะว่าแป้งยังมีความร้อนอยู่ค่ะพอแป้งเริ่มอุ่นเราก็จะมานวดแป้งกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะนำแป้งลงไปนวดบนแผ่นซิลิโคนเหมือนเดิมค่ะถ้าใครไม่มีก็สามารถนวดใส่ชามผสมได้
ส่วนในขั้นตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะถ้าแป้งมีลักษณะที่เหลวก็ให้เราเติมแป้งค่ะแต่ถ้าแป้งมีลักษณะที่แห้งเกินไปก็สามารถเติมน้ำได้เช่นกันค่ะแต่ต้องทยอยใส่ส่วนในขั้นตอนนี้แป้งยังมีลักษณะที่ร้อนอยู่นะคะเราก็จะค่อยๆนวดไปจนกว่าแป้งจะเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันค่ะพอนวดมาจนแป้งเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันดีแล้วนะคะสังเกตว่าแป้งจะมีความยืดหยุ่นง่ายแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะพักแป้งในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะเราก็จะไปเริ่มทำแป้งสีอื่นต่อกันเลยสีต่อไปเราก็จะทำเป็นสีม่วงค่ะโดยการใช้น้ำมะนาวเปลี่ยนสีดอกอัญชันให้เป็นสีม่วงค่ะเราก็จะใช้น้ำมะนาว1ส่วน2ช้อนชาเสร็จแล้วก็ให้ตักน้ำดอกอัญชันผ่านกระชอนตาถี่เหมือนเดิมค่ะพอตักน้ำดอกอัญชันใส่ในถ้วยก็จะสังเกตว่าสีดอกอัญชันเปลี่ยนเป็นสีม่วงค่ะเราก็จะเทลงไปผสมกับแป้งแบบนี้เลยจากนั้นก็ให้ใช้ไม้ไผ่นะคะเกี่ยแป้งเพื่อประกบน้ำร้อนไว้ก่อนค่ะพอแป้งเริ่มอุ่นเริ่มที่จะใช้มือนวดได้เราก็จะนำแป้งลงไปนวดบนแผ่นซิลิโคนกันเลยพอนวดแป้งจนเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วลักษณะแป้งที่ใช้ได้ก็จะมีความยืดหยุ่นง่ายแบบนี้เลยค่ะพอนวดแป้งครบทั้ง4สีแล้วเราก็จะไปเริ่มขึ้นรูปแป้งตัวคองแคงกันเลยค่ะก่อนที่จะขึ้นรูปแป้งตัวคองแคงเราก็จะนำแป้งมันมาโรยที่พิมพ์ก่อนค่ะเพื่อกันตัวแป้งไม่ให้ติดพิมพ์คองแคงของเราในขั้นตอนนี้ก็จะดึงเนื้อแป้งให้ดูก่อนนะคะลักษณะแป้งที่ใช้ได้ก็จะมีความยืดหยุ่นง่ายแบบนี้ค่ะจะไม่ขาดง่ายนะถ้าแป้งมีลักษณะที่แห้งเกินไปจะทำให้ปั้นตัวคองแคงยากค่ะเพราะว่าแป้งแห้งจะทำให้ตัวคองแคงแตกหรือว่าหักได้นะถ้าคลิปนี้ฟังไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะแม่ครีมเป็นหวัดเพิ่งจะหายดีค่ะถ้าไม่เข้าใจสามารถเม้นมาถามใต้คลิปได้นะคะถ้าในช่วงที่เราขึ้นรูปตัวคองแคงอยู่ถ้าแป้งติดก็สามารถโรยแป้งมันบางๆเพื่อกันไม่ให้ตัวแป้งติดพิมพ์ของเราได้ค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราหยิบก้อนแป้งขึ้นมาขนาดก็เอาตามต้องการความชอบเลยนะเสร็จแล้วก็ให้เรากดตัวแป้งลงไปที่พิมพ์ค่ะแล้วก็กิ้งออกไปแบบนี้นะคะง่ายดายเลยค่ะต่อไปเราก็จะมากดตัวคองแคงสีฟ้าเข้มกันเลยค่ะก็เหมือนเดิมนะคะให้กดตัวแป้งลงไปแบบนี้แล้วก็ดันไปข้างหน้าค่ะจากนั้นก็ให้ม้วนแป้งแป้งสีขาวก็ทำเหมือนกันค่ะหยิบก้อนแป้งขึ้นมาขนาดก็เอาตามต้องการของตัวเองเลยนะคะจากนั้นก็ให้กดลงไปที่พิมพ์คองแคงแล้วก็ดันไปข้างหน้าเสร็จแล้วก็ให้ม้วนแป้งแบบนี้ค่ะพอกดแป้งตัวคองแคงจนเสร็จหมดแล้วเราก็จะนำแป้งไปต้มกันเลยค่ะส่วนขนาดและลักษณะตัวคองแคงก็จะประมาณนี้เลยนะในขั้นตอนต่อไปก็ให้ตั้งกระทะจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปน้ำเปล่าที่เราใช้ต้มตัวคองแคงวันนี้เราก็ใช้2ลิตรนะคะเสร็จแล้วก็ให้ใส่ใบเตยลงไปต้มรวมกันเพื่อเพิ่มความหอมค่ะจากนั้นก็ให้เปิดไฟใช้เป็นไฟแรงได้เลยรอไปจนกว่าน้ำจะเดือดขึ้นมาค่ะในช่วงที่รอให้น้ำเดือดเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นน้ำเปล่าไว้แช่ตัวคองแคงกันค่ะหรือใครจะใช้เป็นน้ำเย็นจัดก็ได้นะคะแต่เราจะใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาค่ะเพื่อให้ตัวคองแคงมีความนุ่มหนึบหนับพอต้มน้ำมาได้สักพักน้ำก็เดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำตัวแป้งคองแคงลงไปต้มกันเลยและการที่ใส่แป้งลงไปต้มควรที่จะทยอยใส่ลงไปนะคะอย่าใส่ลงไปทีเดียวค่ะเพราะจะทำให้ตัวแป้งติดกันแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนพอใส่แป้งลงไปต้มเสร็จแล้วก็ให้รีบคนค่ะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งติดกันพอคนเสร็จเราก็จะต้มต่อไปจนกว่าแป้งจะสุกค่ะพอต้มมาได้สักพักก็จะสังเกตว่าตัวแป้งเริ่มที่จะลอยตัวขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะก็แสดงว่าแป้งของเราเริ่มที่จะสุกแล้วพอตัวแป้งลอยตัวขึ้นมาหมดแล้วจากนั้นเราก็จะคนเพื่อกลับด้านแป้ง
เพื่อให้แป้งสุกเสมอกันดีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะต้มแป้งต่อไปอีก3นาทีเพื่อให้แป้งสุกเสมอกันดีค่ะพอต้มแป้งมาครบ3นาทีก็จะสังเกตว่าตัวแป้งของเรามีลักษณะที่ใสขึ้นมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้คนอีกรอบเพื่อให้แป้งของเราสุกเสมอกันดีเสร็จแล้วก็ให้ปิดไฟค่ะจากนั้นเราก็จะตักแป้งตัวของแข็งนำขึ้นมาแช่ไว้ในน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้ค่ะพอตักตัวแป้งของแข็งขึ้นมาได้สักพักก็จะสังเกตว่าลักษณะก็จะมีความใสแล้วก็เงาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ให้นำตัวของแข็งลงไปแช่ไว้ในน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ถ้าอยากให้แป้งมีลักษณะที่นุ่มหนึบหนับให้เราแช่ไว้ในน้ำธรรมดาแบบนี้30นาทีค่ะเพื่อให้ตัวแป้งอิ่มน้ำเวลาที่เรานำไปทำขนมหวานตัวแป้งก็จะไม่อืดขึ้นมาค่ะพอแช่ตัวของแข็งครบ30นาทีเราก็จะตักขึ้นมาค่ะลักษณะแป้งก็จะมีความใสเงาสวยแบบนี้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำตัวแป้งของแข็งเคล็ดลับทำให้ตัวแป้งต้มออกมามีความนุ่มหนึบหนับเวลานำไปทำขนมหวานก็จะไม่อืดค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ